แซ่บทีวีช่วงนี้หนุ่มเอิร์ธเขาจะมาพร้อมกับยนต์ตรกรรมสุดพรีเมียมจากโตโยต้าจะเป็นรุ่นอะไรนั้นตามเขาไปแซ่บกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเอิร์ธมาอยู่กับเจ้าคันนี้เลยครับ The All New นะครับ Toyota Yaris Agib ครับกระจังหน้าลายใหม่นะครับเป็นสีดำเป็นแบบไดอะแกนอลด้านหน้านี่หมดเลยนะครับเป็นจมูกใหญ่ด้านหน้าเลยนะครับพร้อมกับโลโก้ Toyota ด้านบนนี่ครับแล้วก็เป็นบาร์นะครับสีดำนี่อยู่ด้านบนเลยครับรวมไปถึงนะครับเปลี่ยนไฟหน้าเป็นระบบใหม่นะครับไฟ LED ครับมีความสวยงามมากๆเลยครับพร้อมกับ Daytime Running Light อยู่ด้านในนี้เลยนะครับด้านล่างนี้นะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า vortex generator นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เขาจะดักลมด้านในเนี่ยเพื่อให้ผ่านซุ้มล้อเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้รถคันนี้เนี่ยเพิ่มความแอโรไดนามิกมากขึ้นครับขับสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็เกาะถนนมากขึ้นในเวลาเดียวกันครับดีไซน์ด้านหลังนะครับเป็นแบบว่าเชฟที่เขาเรียกใหม่ครับเป็นฟาสแบ็กลงมาเนี่ยนะครับรับเข้ามาถึงกระโปรงหลังเนี่ยเป็นเชฟเดียวกันเลยครับรวมไปถึงด้านหลังนี่ดีไซน์ใหม่หมดเลยครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับเขาทำให้เข้ากับไฟหน้าได้อย่างดีเนาะเป็นดีไซน์แบบ LED เส้นอย่างนี้นะครับขึ้นมาด้านในของ New Yaris Agib ตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าดีไซน์มันใช้ได้เลยนะครับพวกแดชบอร์ดอะไรต่างๆในดีไซน์มันได้ดูมีความสปอร์ตมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเลเยอร์ด้วยนะครับไม่ได้เป็นแบบว่าดีไซน์น่าเบื่อน่าเบื่อเป็นพลาสติกชิ้นเดียวนะครับนี่ก็เป็นวัสดุสีดำเป็นลายสวยงามพร้อมกับเป็นหนังสีแดงเต็มไปหมดเลยนะครับดีไซน์มันได้สวยงามมากครับรวมไปถึงเบาะครับเบาะดีไซน์ไดมอนด์สติชชิ่งสีแดงนะครับขึ้นมาตรงเซ็นเตอร์คอนโซลนะครับตรงนี้เป็นจอขนาด9นิ้วนะครับตัวใหม่เลยครับของ Toyota ครับก็มีพวกระบบ Apple CarPlay Android Auto นะครับสามารถต่อได้กับ USB ตรงด้านหน้านี่ครับสามารถเปิดพวก Google Map อะไรพวกนี้ฟังเพลง Spotify ได้โดยการต่อนี้เลยมีบลูทูธวิทยุอะไรเป็นปกติเลยครับก็มีครบทุกอย่างครับคันนี้เป็น Toyota Yaris นะครับที่มาพร้อมกับกล้อง360องศาก็สามารถเปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็สามารถมองได้รอบคันเลยฟีเจอร์นี้ดีมากๆครับคอนโซลตรงกลางครับต่อลงมาด้านล่างจะเป็นระบบแอร์โซนเดียวนะครับไม่สามารถปรับแยกโซนได้นะครับแอร์ใช้งานได้ง่ายดายครับฟีเจอร์อันนึงนะครับที่เขาเน้นมากนะครับในเจ้าตัวคันนี้เนี่ยก็คือสามารถกรอง PM 2.5 ในอากาศได้นะครับก่อนที่จะเข้ามาในรถแล้วก็จะมีเป็นเกบอกตรงนี้นะครับว่า PM 2.5 มีขนาดเท่าไหร่นะครับที่อยู่ในรถตอนนี้ครับแล้วก็เกียร์ครับนี่ครับเกียร์เป็นเกียร์แบบ CVT นะครับปกติของ Toyota เลยใช้งานแบบสบายๆนะครับด้านหน้าของคนขับนะครับก็จะเป็นDigital Driver Cockpit แบบกึ่งๆนะครับก็จะเป็นรอบมาตรวัดเนี่ยด้านซ้ายรอบเครื่องยนต์นะครับจะเป็นดิจิตอลหมดละรวมไปถึงคันนี้นะครับมีระบบ Toyota Safety Sense จัดมาเต็มครับลงมาต่อที่พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่เลยครับมีพวกปุ่มควบคุมอะไรต่างๆบนนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ด้านขวานี่ครับเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งเป็นแบบ All Speed นะสามารถปรับได้ทุกความเร็วนะครับใครนะครับที่สนใจครับ The All New Toyota Yaris Agib ตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 539,000 บาทนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตตัวเริ่มต้นครับตัวพรีเมียม Luxury ครับอยู่ที่ 689,000 บาทนะครับและใครนะครับที่อยากไปชมคันจริงนะครับ Toyota Yaris Agib ตัวนี้นะครับหรือว่า Toyota รุ่นอื่นๆนะครับสามารถไปชมในโชว์รูมของ Toyota ทั่วประเทศเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับผ่านช่องทางหน้าดังเลยครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ